สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์ 9:20 แบบนี้นะครับทางช่อง5ท่านผู้ชมครับเราเพิ่งผ่านวันพืชมงคลมาหมาดๆนี่เองดังนั้นผมเตรียมเมนู2เมนูสำหรับฝากท่านผู้ชมวันนี้กันนะครับเมนูแรกส้มตำทุเรียนท่านผู้ชมครับจะอร่อยขนาดไหนจะใช้ทุเรียนสุกหรือห่ามแบบไหนติดตามชมกันดูครับและเมนูที่2เป็นเนื้อปูทอดกับเกล็ดขนมปังทั้ง2เมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดกับผมก่อนครับตามมาเลยครับเดี๋ยวกลับมาดู2เมนูครับตามมาครับหาซื้อกุ้งแห้งหน่อยแบบนี้น่าจะอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยทุกแบบเลยฮะเอาเท่าไหร่คะเนี่ยกำมือเนี่ยโอ้กำใหญ่เนี่ยคนเนี้ยโอ้พกหนึ่งพอแล้วพอแล้วเอ๊ะ70 บาทได้ขอบคุณครับได้แล้วครับท่านผู้ชมครับกุ้งแห้งครับเดี๋ยวเราไปทำส้มตำทุเรียนกันครับตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เมนูนี้ที่เราจะเตรียมให้ท่านผู้ชมนี่เห็นมีน้ำหนามนี่คือทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับเรามาทำส้มตำทุเรียนกันครับแต่ส่วนผสมหลักเนี่ยแน่นอนครับเราต้องเลือกทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนที่ฉ่ำหรือสุกนะครับแต่เป็นทุเรียนสุกที่ยังเป็นเนื้อแข็งอยู่ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 วันเนี่ยก็จะนุ่มนะครับเราจะใช้ทุเรียนแบบนี้แหละครับที่จะเป็นทุเรียนหามๆจะเป็นลักษณะแข็งๆเหลืองอ่อนๆแบบนี้อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเราจะผ่าแล้วเราก็จะใช้นี่ครับตัวเนื้อเขาที่เป็นหามๆแบบนี้มาทำส้มตำกันดังนั้นเวลาใช้เนี่ยทุเรียนพันไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากที่เขาบอกว่าทุเรียนหามๆแบบนี้เนี่ยเขาจะมาทำเป็นฉาบกรอบแล้วเนี่ยทิ้งเอาไว้เขาก็จะสุกนะครับแล้วก็เหลืองกินได้เป็นปกติกินจะฉุนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นดิบแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาซอยเป็นเส้นนะครับเนี่ยซอยเป็นเส้นๆแบบนี้ครับสำหรับที่จะทำส้มตำกันแต่ก็อยากจะให้เนื้อของทุเรียนเนี่ยกรอบนะครับเพื่อที่จะให้ส้มตำเนี่ยมีเท็กเจอร์กรุบกรุบเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาซื้อทุเรียนที่จะทำส้มตำแบบนี้ท่านผู้ชมซื้อทุเรียนปกติครับบอกเขาว่าเราเอาไปบ่มเองนะครับแล้วเอาเนื้อแข็งๆหน่อยเราจะไปบ่มเองอีกสัก3วันเราจะกินอย่างเงี้ยเขาจะให้แบบนี้มานะครับแล้วเราก็มาหั่นแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะได้ก็คือซื้อแบบที่ผมบอกเวลาซื้อมาแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเก็บอย่างที่บอก3วันไปแล้ว4วันแล้วเนี่ยเอาไว้ข้างนอกอย่าไว้ในตู้เย็นนะครับมันก็จะสุกแล้วก็เป็นทุเรียนที่ฉุนเนื้อนุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมแกะแบบนี้เหมือนผมแล้วแกะเป็นภูแบบนี้แล้วเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเขาก็จะแข็งแบบนี้ห่อเอาไว้นะครับห่อพลาสติกเอาไว้เข้าไว้ในตู้เย็นอย่าให้โดนน้ํานะครับแล้วก็จะเก็บไว้หลายวันทีเดียวแล้วเวลาจะใช้แล้วก็ผ่าแล้วก็ซอยแล้วก็ทำส้มตำนี่แหละครับท่านผู้ชมครับวิธีการที่เราอยากจะได้ทุเรียนมาทำส้มตำกันเอาละครับแล้วก็พันไหนก็ได้นะครับจะเป็นหมอนทองชะนีก้านยาวกระดุมอย่างนี้ได้หมดนะครับวิธีเดียวกันก็คือว่าซื้อห่ามมาแล้วมาแกะแล้วก็มาตำเอาละครับแล้วก็เราก็มีทุเรียนฉาบมาด้วยนะครับก็คือทุเรียนที่แก่แต่ยังไม่สุกเข้ามาสไลด์บางๆแล้วก็ฉาบแบบนี้เราเดี๋ยวอันนี้เป็นองค์ประกอบนึงนะครับทานเล่นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ข้างบนส้มตำกันกุ้งแห้งท่านผู้ชมครับกุ้งแห้งเราเลือกซื้อกุ้งแห้งตัวที่เขาบอกว่าเมื่อเช้าไปซื้อกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเอาตัวใหญ่หน่อยมันจะได้อร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมไม่เค็มมากแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในส้มตำกันนะครับชิมหน่อยนะครับเวลาไปซื้อกุ้งแห้งอย่าให้เค็มมากเพราะเค็มมากแล้วหรือว่าแห้งมากมันก็จะแข็งเคี้ยวไม่ได้กันมะเขือสีดาท่านผู้ชมครับแน่นอนครับมะเขืออื่นไม่อร่อยถ้าทำส้มตำต้องมะเขือสีดาแบบนี้แหละครับมีกลิ่นมีน้ำพอดีสำหรับตัวส้มตำเลยครับเราต้องเลือกสีดาเลือกให้เขาแดงแต่ไม่ช้ำนะครับแดงทั้งลูกแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เขียวบ้างแดงบ้างอันนั้นต้องบ่มอีกหน่อยครับแล้วก็แข็งนะครับเวลาเลือกซื้อต้องให้แข็งหน่อยอย่าให้ฉ่ำมากเพราะเดี๋ยวเราใช้คกตำก็จะนุ่มไปเองสีเท่าๆกันทั้งหมดแบบนี้นะครับสีก็เป็นสีแดงเท่าๆกันไม่มีจุดลายนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไม่สมบูรณ์นะครับเราเลือกแบบนี้กันเห็นไหมครับเอาละแล้วเวลาซื้อมาแล้วอย่าเพิ่งล้างน้ำนะครับจะใช้แล้วล้างน้ำซื้อแล้วเก็บไว้ได้เลยในตู้เย็นอยู่ได้หลายวันครับแต่ให้ติดขั้วไว้ยิ่งดีแต่ถ้าเวลาใช้เราก็เอามาล้างน้ำแล้วก็ค่อยใช้ครับมะเขือสีดาแบบนี้ท่านผู้ชมครับก็จะให้ความหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็เหมาะกับทำส้มตำทีเดียวแต่มะเขือเชอร์รี่ลูกเล็กที่กำลังนิยมอยู่อย่างเนี้ยก็ใส่ได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่จะออกหวานกว่าหน่อยแล้วก็มะเขือสีดาจะเป็นสูตรดั้งเดิมครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะทำส้มตำทุเรียนกันยังไงครับThank you.
เอาละครับท่านผู้ชมครับส่วนผสมของเขาก็จะเป็นส้มตำไทยธรรมดานะครับผมจะมีถั่วฝักยาวหน่อยครับแล้วก็ทุเรียนเดี๋ยวผมหั่นเพิ่มครับมะเขือซีดากระเทียมพริกแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำปลาน้ำมะนาวกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงเอาละครับเริ่มนะครับผมก็จะหั่นนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะแกะออกมาแกะเม็ดเขาออกมาครับเราก็จะไม่ใช้เม็ดเขาแล้วเปลือกหุ้มเม็ดด้วยนะครับแกะให้หมดทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนที่พร้อมที่จะสุกนะครับไม่ใช่ทุเรียนอ่อนโอเคเราได้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะซอยเขาครับแต่ว่าต้องเอาผิวเม็ดเนี่ยนะครับออกให้หมดก่อนแล้วเราก็จะหั่นให้หนาหน่อยครับเพราะจะได้เข้ากับน้ำส้มตำของเราได้ดีชาติดิบๆที่ยังไม่สุกแบบนี้ทุเรียนก็จะติดมันๆหอมๆครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วได้เรียบร้อยมันคือสีดำมาใส่มันคือสีดำสัก2ลูกครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปครับพริกสักนี่ครับพริก4กระเทียม2แล้วก็มะเขือซีดาแต่ว่าท่านผู้ชมครับมะเขือซีดาใส่ลงไปเนี่ยเรารอนิดนึงครับเพราะว่าน้ำที่เราจะผสมในนี้ควรจะต้องมีน้ำปลาน้ำตาลผมให้ส้มตำอมหวานหน่อยนะครับแล้วก็มะนาวครับก็ต้องบอกไว้ว่าเราใช้น้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่ผสมรวมกันแล้วก็แบบนี้ครับยีแล้วปรุงรสไว้ก่อนเลยรอถ้าสมมติว่าเรากะไม่ถูกเราใช้เป็นน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับใช้อัตราส่วนคือ12 13แล้วก็20หน่วยเป็นกรัมนะครับผสมรวมกันได้เรื่องในครกนะครับท่านผู้ชมครับผมมีพริกมีกระเทียมพริก4เม็ด5เม็ดได้นะครับแล้วก็มีกระเทียม3เม็ดแล้วก็มีมะเขือซีดา2ลูกจากนั้นเสร็จแล้วผมก็จะมีกุ้งแห้งหน่อยครับแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีถั่วฝักยาวครับที่ผมแบ่งไว้เมื่อกี้กำลังดีเลยไม่ต้องเยอะมากตำพอบุบๆจะพบจริงๆใช้ครกส้มตำก็จะดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อเรายังไม่มีเราก็ใช้ก๊กหินก่อนได้หรือท่านผู้ชมจะเคล้าข้างนอกก็ได้นะครับน้ำที่เราปรุงรสไปแล้วครับเราใส่4ช้อนลงไปช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ชิมก่อนก็ดีว่ารสชาติเขาเป็นยังไงก่อนที่เราจะใส่ทุเรียนลงเข้าไปเสร็จแล้วผมก็จะมีทุเรียนครับทีนี้เราก็ใช้สากเนี่ยครับบี้เบาๆหรือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยกลัวเขาหักเนี่ยเราก็บอกว่าเขาในครกเขาเรียบร้อยให้เข้ากันเรียบร้อยกับน้ำของเราน้ำยำของเราเสร็จแล้วเตรียมใส่จานแล้วครับเอาละเรียบร้อยแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะมีทุเรียนกรอบๆโรยอยู่ข้างบนด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับส้มตำทุเรียนครับแต่เดี๋ยวไปชิมกันครับมีทั้งกรอบข้างบนและตัวเนื้อที่หามๆทำเป็นตัวส้มตำด้วยครับต้องชิมแล้วครับรสชาติยังเป็นส้มตำไทยเหมือนเดิมแต่ว่า
ได้ความกรุบความกรอบแทนที่จะเป็นมะละกอเรากลายมาเป็นทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยจะไม่ได้กลิ่นฉุนแบบทุเรียนสุกแต่จะเป็นความกรอบและอมหวานเล็กๆทำให้ส้มตำที่อาศัยความกรอบจากตัวมะละกอเนี่ยกลายมาเป็นทุเรียนเนี่ยเข้ากันได้ดีเลยท่านผู้ชมครับไม่ได้มีกลิ่นฉุนอะไรที่ทำให้มันเปลี่ยนส้มตำให้เป็นอย่างอื่นได้เลยดังนั้นส้มตำทุเรียนห่ามแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับในระหว่างเดียวกันเนี่ยชิ้นกรอบๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ทำให้เท็กเจอร์ของส้มตำอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกท่านผู้ชมครับส้มตำทุเรียนเนี่ยต่างกับส้มตำมะละกออย่างหนึ่งคือความกรอบได้เหมือนกันแต่มะละกอดิบเนี่ยจะไม่ได้ความหอมแล้วไม่ได้สัมผัสเนื้อมันๆหวานๆแต่ว่าทุเรียนเนี่ยให้เนื้อสัมผัสมันๆแล้วก็หวานๆแบบนั้นด้วยดังนั้นกลมกล่อมทีเดียวท่านผู้ชมครับทั้งเรียกว่าผมว่าสู้มะละกอได้เลยทีเดียวสำหรับหน้าร้อนแล้วหน้าทุเรียนแบบนี้มาเป็นส้มตำทุเรียนบ้างก็ดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับเรามี1เมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับอย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวพบกันครับ